สลับไปดูสวบ้างดีกว่าคุณเฟิร์นท่านผู้ชมกออกรรับรองสวชุดใหม่แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ต้องมารับเอกสารแล้วก็ไปรายงานตัวกันนะครับตอนนี้บรรดาสวหน้าใหม่ทั้งหลายเวลาเจอนักข่าวจะเจอคําถามยอดฮิตหนึ่งคำถามคือได้คิดไว้หรือยังว่าประธานวุฒิคุณจะเป็นใครมีในใจหรือยังม,มีในใจหรือยังนะฮะแต่ละคนก็ถูกถามแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเต็งที่เป็นกระแสข,ข่าวนะตอนนี้คุณเฟิร์นหลังจากที่คุณสมชายวงสวัสด ไปไม่ถึงฝั่งฝันก็มีชื่อของพลเอกเกรียงไกรศิรักอดีตแม่ทัพภาคสี่แล้วก็คุณมงคลสุรัจจะันะครับอดีตผู้ว่าบุรีรัมเป็นตัวเต็งว่าจะเป็นประธานพูดนะคือคือบิกบ๊กเกรียงเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นตัวแทนของขั้วขั้วอำนาจเดิมอของสายพลเอกประยุทธ์ทีนี้ฝั่งของคุณมงคลเนี่ย อดีตผู้ว่าบุรีรัม์นะก็ถูกมองเอ๊ะจะเป็นตัวแทนของบ้านสีน้ําเงินหรือเปล่าสลภาพมันจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะเพราะสวที่เข้ามาในในรอบนี้ได้เนี่ยก็บ้านสีน้ําเงินทั้งนั้นเลยเออเท่ากับว่าสีแดงคุมสภาล่างสีน้ําเงินคุมสภาสูงแบบนี้เหรอเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะเอาไปดูบรรยากาศก่อนนะครับบรรยากาศที่กกตตั้งแต่ช่วงเช้าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสวนะครับทยอยมารับเอกสารรับรองการได้รับเลือกเป็นสวเพื่อนําไปรายงานตัวที่รัฐสภานะครับบรน ข้อคือคับบางส่วนมาก่อนเวลานัดหมายก็คือมา8.30โมงครึ่งนะครับซึ่งประเด็นต้องจับตาก็คือกระแสข่าวแคนดิเดตประธานวุฒิสภาปรากฏชื่อของพ้เด็กเกรียงไกรศิรักอดีตแม่ทัพภาคที่4และอดีตประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ชื่อของคุณมงคลสุรศัจะนะครับอดีตผู้ว่าราชการบุรีรัมย์ก็เป็นตัวเต็งขณะที่อาจารย์นันทนานันทวโรภาส สอวอกลุ่ม18สื่อมวลชนนะครับก็บอกว่าเรื่องคนดิเดตประธานวุฒธธิสภาส่วนตัวยังไม่มั่นใจยังไม่มีในใจนะครับคงต้องรอหารือกับสมาชิกกลุ่มอิสระอีกจํานวนหนึ่งที่ยินดีจะมารูปอุดมการกับกลุ่มของตนเองแม้ว่าจะมีการจับกลุ่มใหญ่กันเพื่อส่งคนดิเดตประธานวุฒธธิสภาแต่ตนเชื่อว่าตามระบบประชาธิปไตยบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งประธานเนี่ยควรจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งในกลุ่มของอาจารย์เองอาจารย์บอกว่า ก็จะส่งเข้าชิงตำแหน่งนี้ถ้ามีคนที่ตรงตามคุณสมบัตินะครับอาจารย์นันทนายังพูดถึงบทบาทของตนเองว่าจะแตกต่างจาก40สวอย่างสิ้นเชิงเพราะตนเองมาด้วยอุดมการ์และจะผลักดันวาระของประชาชนไปพร้อมกันโดยย้ำว่าจะไม่มีใครมาเป็นเจ้าของกลุ่มหรือกดปุ่มสั่งการใครได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะการรวบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ย ตามสื่อมวลชนที่รายงานเนี่ยเราก็พบว่ามีกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่น่าจะมีเสียงค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามในกลไกระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ควรที่จะมีบุคคลที่มีศักยภาพแล้วก็มีคุณสมบัติเหมาะสมเราก็ส่งชิงค่ะเราคงจะต้องพูดคุยกันค่ะว่าทางกลุ่มของเรามีความเห็นอย่างไรนะคะโดยศักยภาพโดยคุณสมบัติ ความเหมาะสมนะคะเราคงจะให้กลุ่มช่วยกันพิจารณาค่ะแต่จะใช้มติกลุ่มใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว่าถ้ากลุ่มแบบว่ามีความเห็นว่าจะให้ใครก็ต้องใช้มติกลุ่มเลยค่ะเราก็จะจะเอ่อตามกลไกประชาธิปไตยเลยค่ะอือนี่ก็เป็นเป็นกลุ่มอิสระซึ่งเห็นว่าจะมารายงานตัวกัน พร้อมๆกันในวันที่15ก <ừ m. S 2> รกฎาคมนี้แล้วก็ตำแหน่งร,รองประธานวุฒิเห็นว่าจะการโคต้าไว้ให้ผู้หญิงได้มีบทบาทมากขึ้นด้วยนะคะอืมอย่างนี้อาจารย์นันทนาที่จะเป็นตัวเต็งเหมือนกันไหมคุณเฟิร์นก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ใช่ไหมฮะส่วนสวที่เป็นกระแสะวิพา์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของวุธิการศึกษาก็คือศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยนะครับเอ่อโดยได้รับเลือกเป็นสวกลุ่มที่19ด้วยคะแนนสูงสุดระดับประเทศ79คะแนนวันนี้ คุณหมอเกตเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับถึงวุฒิปริญญาบอกว่าเป็นของจริงนะ,ะไม่ได้ซื้อมาส่วนมหาวิทยาลัย University เนี่ยก็มีอยู่จริงๆไม่ใช่มหาลัยห้องแถวอางที่เป็นข่าวกันโดยรูปที่ออกมาก่อนหน้าน,นี้นะครับเป็นแค่มุมๆุมหนึ่งนะครับของตึกอธิการบดีของมหาวิทยาลัยซึ่งการได้มาของปริญญาเนี่ยนะครับก็ต้องทํางานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศต้องมีการตีพิมพ์ในวรารสารต่างประเทศด้วย ส่วนที่มาของศาสตราจารย์เนี่ยก็ได้มาจากการทํางานวิทยานิพนธ์พิมพ์วารสารต่างประเทศทั้งหมด5เรื่องแต่ไม่ใช่ตําแหน่งวิชาการในประเทศไทยนะครับเป็นของต่างประเทศส่วนตัวทางคุณเกตกมลก็บอกนะครับว่าไม่กังวลหากถูกตรวจสอบคราวนี้ถามว่ารู้สึกยังไงกับการที่เป็นที่1ของสายทั้งหมดนะครับสวเกตกมลก็บอกว่าตอนแรกก็รู้สึกดีใจนะแต่ตอนนี้กลับรู้สึกแล้วไม่น่าเลยไม่น่าได้ที่1เลยเพราะพอเป็นที่1ปุ๊บกระแสโจมตีเยอะมากนะครับ ซึ่งตนเองยังไม่พร้อมที่จะได้รับแรงกระแทกอะไรมากมายแล้วก็เตรียมจะฟ้องคนที่หมิ่มประมาทด้วยเห็นบอกว่าไปคุยกับทนายเดชาแล้วนะครับวุฒิปริญญาเนี่ยเป็นวุฒิปริญญาจริงนะคะซึ่งหมอไม่ได้ซื้อวุฒิการศึกษาค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิวซิตี้ค่ะก็มีอยู่จริงแล้วก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวอย่างที่ที่เป็นข่าวนะคะแล้วที่มาของศาสตราจารย์คุณหมอได้มาอย่างไรครับได้มาจากการทำงาน วิทยานิพนธ์ค่ะแล้วก็ตีพิมพ์วารสารต่างประเทศค่ะทั้งหมด5เรื่องค่ะคือไม่ได้มาจากในประเทศใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ตำแหน่งวิชาการจากจากประเทศไทยนะคะเป็นจากต่างประเทศค่ะตอนแรกก็รู้สึกดีใจนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ไม,ไม่น่าได้ที่หนึ่งเลยเพราะว่ารู้สึกกระแสโจมตีค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็ยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่ค่อยจะแข็งแรงที่จะได้รับแรงกระแทกอะไรมากมาย แต่ก็แต่ก็ขอบคุณทุกคะแนนโหวตที่ให้ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ซื้อวุฒมานะ,ะไปเรียนมาจริงๆนี่ไงนี่เขามีภาพมายืนยันนี่ว่าร,รับปริญญาอย่างนี้นแล้วตำแหน่งศาสตราจารย์ก็ไม่ใช่ตำแหน่งวิชาการของไทยเป็นของต่างประเทศเขาครับก็พร้อมจะเดินหน้าดำเนินคดีกับคนที่มีประมาทนะนะครับ